รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับผมก็คือคนควรจะเปิดกว้างต่อโลกมากขึ้นมันน่าเสียดายถ้าคุณไปเที่ยวเห็นคนเชื้อชาติหลากหลายศาสนาไม่เหมือนกันไปประเทศที่เป็นอิสลามมันน่าเสียดายถ้าเรากลับมาแล้วยังใจแคบเหมือนเดิมมองแต่ว่าประเทศไทยดีที่สุดประเทศไทยไม่เหมือนใครในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันน่าเสียดายสำหรับผมนะครับทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราอย่าเพิ่งทะนงตนว่าโลกของเราได้ถูกเปิดแล้วจิตวิญญาณของเราได้รับการยกระดับแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดการท่องเที่ยวเดินทางมันก็อาจจะเป็นแค่การไปมีประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราเองอ่ะมันไม่ได้เป็นประสบการณ์จากการท่องเที่ยวขอเชิญพบกับแขกลัคนาปันวิชัยนครินทร์วนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำภกาค่ะและผมเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับคุณเคนเพิ่งจะไปเที่ยวไต้หวันมาครับแล้วโพสต์รูปนะรอเชียร์ดิฉันหมั่นไส้นานๆทีครับนานๆทีแล้วดิฉันก็อยากจะแชร์รูปคุณนะเพราะดิฉันรู้ว่าแฟนคลับเขารอดูอยู่แต่ผมเห็นพี่แขกก็ไปเกาะสมุยมาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นรูปนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้พกเสื้อผ้าไปเยอะใช่ไหมครับมีใส่ชุดบิกินี่ตลอดเวลาคือมีแต่กระเป๋าเดินทางไซส์เล็กก็เลยต้องแบบว่าชิ้นเล็กๆไปต่างคนก็ไปเดินทางกันครับในช่วงนี้แล้วก็ช่วงวันหยุดยาวใส่สองสามเดือนนี้ก็เยอะนะฮะก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องการเดินทางในยุคสมัยใหม่ครับพี่แขกเพราะว่ายุคสมัยนี้ในคนยุคสมัยผมเนี่ยคนเจน Y เนี่ยครับก็จะชอบเดินทางเป็นอย่างมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยการเดินทางคือการหาตัวตนการเดินทางคือการชีวิตคือการเดินทางเราเดินทางเพื่อที่จะไปเจออะไรบางอย่างแล้วก็มาเขียนอะไรกลมๆอัพสเตตัส Facebook โพสต์รูปแบบฮิปสเตอร์หน่อยๆแล้วมันไม่ดีตรงไหนคุณแขกนิดนึงเพราะว่าแขกก็ชอบดูนะเวลาแล้วตัวเองก็ชอบโพสต์แต่ผมรู้สึกว่าในยุคสมัยเนี้ยคนรุ่นผมที่มันการทํามันสะดวกมากขึ้นเนี่ยคนมันโรแมนติกกับการเดินทางมากมากขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเรากำลังจะมาสะท้อนปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือคนรู้สึกว่าการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยที่สำหรับวัยรุ่นคนชีวิตหนึ่งจะต้องเดินทางแล้วเราจะเหนือคนอื่นเราจะได้มีความรู้มีประสบการณ์อะไรต่างๆแต่การเดินทางมันก็มาพร้อมกับความคิดโรแมนติกอยู่แล้วนะคุณเคนไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยแขกเข้าใจว่าคนเจน Y อาจจะมีการแสดงออกเป็นโซเชียลมีเดียแต่ว่าคนรุ่นแขกหรือคนรุ่นก่อนหน้าแขกเมื่อก่อนแขกก็อ่านเสกสรรประเสริฐกุลอะไรอย่างเงี้ยไหมการเดินทางภายในแสวงหาชีวิตเดินทางภายนอกแล้วก็เดินทางภายในแล้วก็เป็นความโรแมนติกในขณะที่คนยุคเก่าจริงๆอ่ะการเดินทางเป็นเรื่องการก้าวข้ามอุปสรรคการท้าทายตัวเองเป็นกึ่งการจาริกแสวงบุญครับเพื่อก็เป็นการค้นหาอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ยุคสมัยนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นการเดินทางเพื่อไปเจอตัวเองหาแรงบันดาลใจเพราะว่ายุคสมัยนี้การเดินทางง่ายขึ้นเยอะครับคุณเคนมีบางคนเขาไปเกาหลีเหนือแล้วเขากลับมาเขาชอบมากเลยนะ เขาบอกว่ามันไม่ได้แบบดูแย่เหมือนที่เราเคยอ่านกันก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นคุณเคนครับผมเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะคือสำหรับพี่ถ้าเราชอบเที่ยวเอนจอยการได้เจอบ้านเมืองใหม่ๆได้ลิ้มรสรสชาติใหม่ๆของอาหารได้เห็นได้ซื้อของได้พูดคุยกับคนมันก็จบตรงนั้นนะคะจบตรงที่เราได้เห็นได้ลิ้มรสได้พูดคุยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นที่จะทำให้เราได้มีสรรพพันธ์ทางสีขึ้นหลังจากการเดินทางแอลพี่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะแต่สำหรับพี่ไม่ได้คิดว่าการไปเที่ยว5วัน7วันมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตนะดีที่สุด
คือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างค่ะวันนี้คุณเคนจะมาชวนถกเถียงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่ามาพูดก่อนนะคะคุณเคนบอกว่ามันไม่เหมือนเที่ยวสมัยก่อนยังรุ่นแขกก็ต้องไปกับ Lonely Planet ยังไงทุกคนเนี่ยมี Lonely Planet เป็นคัมภีร์เป็นไบเบิลเลยแล้วเวลาไปพักก็จะไปนอนอาจจะเป็นโรงแรมหรือโฮสเทลอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยคะแล้วก็เก๋สุดก็ต้องไปแบบโฮสเทลเล็กๆนะไม่มีเก๋กว่านั้นละอย่างแต่ว่าอย่างรุ่นแขกนี่ก็ถือว่าไม่ไปกับทัวร์อะไรอย่างงี้นะก็คือเป็นแบ็คแพ็คเกอร์บ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเก๋แล้วล่ะคุณเคนของผมยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับคือคนที่เดินทางด้วยทัวร์ผมว่าถ้ารุ่นผมน้อยมากแล้วครับนอกจากเป็นประเทศที่อาจจะต้องใช้จริงๆประเทศที่ลำบากมากๆแต่ว่ายุคสมัยนี้คนไม่ใช้ Lonely Planet กันแล้วด้วยซ้ำไกด์บุ๊กเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอคนไม่ซื้อสิ่งที่เป็นกระดาษเพราะว่า Lonely Planet เล่มนึงมันหนาขนาดนี้ครับแล้วมันมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดที่บางทีเราไม่ได้อยากจะได้ข้อมูลแบบนั้นตอนนี้คนใช้การรีวิวอ่านรีวิวบล็อกเกอร์หรือว่าอาจจะใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น Trip Advisor อย่างตัวผมเนี่ยไปไต้หวันผมไม่ได้ซื้อหนังสือสักเล่มเลยแต่ว่าซื้อแค่เปลี่ยนซิมใช้ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ใช้ตัว Trip Advisor นี่แหละดูว่ามีในที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้างมีคนรีวิวอะไรบ้างในเว็บไซต์แล้วมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคุณเจนก็ระดับมึงเลยนะครับระดับนึงมากเพราะเป็นสถาบันพอสมควรนอกจากเว็บ Trip Advisor ก็จะมีเว็บอื่นอีกมากมายแต่สิ่งที่มันสะดวกมากที่สุดก็คือ Google Mapคือสมัยนี้เวลาเดินทางผมไม่เคยกางแผนที่อีกต่อไปมันเชยแล้วเนาะไม่มีแล้วนะจะมากางแผนที่เนี่ยมันใช้เนี่ย Google Map ในการ G-Tag GPS เราแล้วมันแม่นยำกว่าแล้วมันง่ายนะครับนี่แค่ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นโรงแรมอย่างที่เรารู้กัน Airbnb ผมไปล่าสุดเนี่ยผมไป 2-3 ทริปล่าสุดผมไม่เคยนอนโรงแรมเลยผมนอน Airbnb ก็คือไปนอนบ้านคนอื่นนี่แหละใช้แอปพลิเคชันไปนอนราคาถูกกว่าใกล้ชิดกว่าได้พูดคุยอยู่ในใจกลางแต่เดี๋ยวนะขอถามในนามของคนรุ่นเก่าครับมันปลอดภัยแค่ไหนอ่ะคุณเคนคือนี่จินตนาการนะเกิดเราไปเจอแบบ Airbnb ที่เป็นฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยเป็น serial killer มาในรูปของหนุ่มรูปงามเจ้าเสน่ห์แล้วลวงไปฆ่าอย่างนี้อันนั้นไม่น่าอันตรายว่าเขาถนนมันมีระบบของมันอยู่มีการป้องกันมีการแทร็กบัตรประชาชนมีการแทร็กเลขที่บัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเลือกเราต้องดูก่อนว่าโฮสต์คือใครสามารถที่จะสกายไปคุยกันก่อนได้หรือบางทีก็จะมีการให้คะแนนรีวิวว่าคนนี้โอเคระดับไหนเพราะมันก็มีหลายคนที่เวลาผมเลือกแล้วผมไปดูเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเพราะดูเงียบๆคนให้ดาวน้อยหรือว่าสถานที่พักแปลกๆเนี่ยจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยที่จะเลือกอันนี้ประเด็นที่2คือเรื่องที่พักอย่างที่3ก็คือเรื่องของการเดินทางในเมืองอะไรเงี้ยบางทีเราเริ่มรถไฟฟ้าใต้ดินเลยเดี๋ยวนี้ผมใช้ Uber เอาก็สะดวกมากขึ้นเป็น Uber ที่ต่างประเทศค่าแท็กซี่ก็ถูกกว่าอะไรต่างๆคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยังไม่รวมเรื่องโลคอสต์หรือเครื่องบินที่แบบโอ้โหจะถูกไปไหนญี่ปุ่นนี้ไปยังไปหัวหินนะเป็นเมืองไทยก็กลายเป็นว่าเทรนด์ของการเดินทางมันก็เลยง่ายทุกอย่างมันง่ายแล้วมันไปด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครและใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทำให้คนรุ่นใหม่ออกเดินทางนี่แหละพอมันมีเทรนด์อย่างนี้เราพูดถึงปรากฏการณ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากที่คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวก็ต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับมีการแต่งรูปมีการทำอะไรแล้วเขาก็จะมีความโรแมนติกนิดนึงกับการเดินทางบางคนไปแค่คือไม่ได้บอกว่าใกล้แล้วมันไม่ดีนะไปฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็บอกโอ้โหไปเจอค้นหาอะไรเหมือนกับเราได้พ้นพบอะไรสิ่งแปลกใหม่มากมายขนาดนั้นทั้งจริงทุกคนก็ไปอยู่แล้วไปกันเป็นปกติอะไรเงี้ยแล้วก็มาโพสทำให้มันดูโรแมนติกนะครับมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรบิ้วอะบิ้วให้คนอยากออกเดินทางอยากออกเดินทางมีหนังสือเดินทางออกมามากมายในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งในแง่หนึ่งก็ดีนะเพราะว่าการท่องเที่ยวการเดินทางอะมองในแง่รูปธรรมเลยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะมากแต่ทีนี้วัฒนธรรมว่าด้วยความโรแมนติกแบบที่คุณเคนพูดแต่สำหรับแขกอะแขกมองว่าการเดินทางในโลกสมัยใหม่มันจะต้องไปพร้อมกับความแปลกแยกแล้วเราก็จะเหมือนสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันต้องแปลกแยกกับเราประมาณนึงแล้วเราจะต้องhumble บางคนเขาใช้ความคำว่าเราต้องทอมจิตทอมใจเพื่อที่จะได้ไปกลมกลืนกับวัฒนธรรมนั้นพอเราได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมนั้นเราก็จะกลับบ้านพร้อมกับตัวตนใหม่ enlightened อะไรอย่างเงี้ยพอ enlightened แล้วก็ต้องเขียนเผยแผ่ศาสนาต้องเผยแผ่ความ enlightened ของเราสืบต่อไปเรื่อยๆหรือแขกก็เลยมองว่าการเดินทางสมัยนี้เป็นเขาถือด้วยนึกออกไหมเป็นลัทธิหนึ่งที่คนแล้วก็จะมีการบอกว่าถ้าไปเที่ยวแค่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ซอฟิสติเคท
การเดินทางสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการจาริกแสวงบุญซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเรายังจะเห็นก็คือร่องรอยของการออกธุดงค์ของพระนั่นแหละนั่นคือการเดินทางในยุคแรกคือการเดินทางเพื่อพบกับความลำบากนะไม่ใช่เพื่อความสนุกไม่ใช่เพื่อจะไปหาประสบการณ์หรือความสุขกายสบายใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินออกจากนอกชุมชนของตัวเองไปเพียงลำพังอ่ะคุณต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติอาหารการกินที่อาจจะเป็นพิษเราจะเห็นบันทึกขององรีมูโอตอนนี้มีแปลเป็นภาษาไทยเราจะเห็นเซนส์นี้เลยว่ามันเป็นการเดินทางของนักธรรมชาติวิทยานักสังเกตการทางสังคมแล้วก็ไปเพื่อจดบันทึกการเดินทางของเมืองไทยก็เหมือนกันนะคะการเดินทางในยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางของชนชั้นสูงที่ไปสังเกตชีวิตชาวบ้านเสร็จแล้วก็กลับมาเขียนเล่าบันทึกการเดินทางของคนสมัยก่อนนะเราจะเห็นเลยเขาจะเขียนชาวบ้านคือพวกโง่บ้าในพูดผีปีศาจไม่มีเหตุผลงมงายไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะองค์ความรู้แบบนี้ผ่านบันทึกการเดินทางในยุคแรกมันจะช่วยฟอร์มรูปความรู้บางอย่างขึ้นมาอธิบายแล้วก็สร้างแนวความคิดอะไรขึ้นมากลายเป็นมรดกทางค่านิยมคติเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเขาสำหรับพี่คิดว่านี่แหละจุดกำเนิดของการเดินทางคือสร้างการตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครเขาเป็นใครคือเขาก็คือคนที่เราไปเที่ยวหาเขาคนที่เราเดินทางไปดูเขาแล้วโดยลึกๆอะค่ะต่อให้คนสมัยนี้จะบอกว่าตัวเองไปเที่ยวเพื่อเปิดใจตัวเองไปเที่ยวเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ตัวเองลึกๆแล้วพวกเราแบกเอาอคติแบบนี้ไปด้วยอยู่เสมอหรือเปล่านะคะก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีอคติของความเป็นเราเป็นเขาแล้วความรู้สึกที่เราไปด้วยความเหนือกว่าไหมคนน่ะเชื่อว่าการเดินทางมันช่วยเปิดโลกทัศน์การเดินทางทำให้เราใจกว้างขึ้นการเดินทางเราจะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วเราจะมีความเข้าอกเข้าใจในเพื่อนมนุษย์มากขึ้นจริงหรือเปล่าคุณเคนเพราะคือแขกดูปรากฏการณ์ของโลกคนก็เดินทางมากขึ้นเรื่อยๆตั๋วเครื่องบินก็ถูกลงเรื่อยๆแต่แขกไม่เห็นว่าโลกมันจะมีสันติภาพมากขึ้น หรือคนมันจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นตามจำนวนของเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมิหนำซ้ำการท่องเที่ยวบางอย่างยังนำความบาดหมางมาสู่หลายๆพื้นที่เช่นตอนนี้คนเกลียดคนจีนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศจีนที่แย่ที่สุดเพราะสร้างความบาดหมางไปทั่วเลยอ่ะคุณเคนกลายเป็นว่าแบบเอ้าแล้วนี่ไงการท่องเที่ยวที่มันไม่ได้นำมาสู่โลกทัศน์ที่กว้างขึ้นจริงๆค่ะผมคิดว่าการเดินทางตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนการปะทะกันระหว่างสองวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นถี่มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือคนพอคนเดินทางเคลื่อนที่ง่ายขึ้นแรงงานเราเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในต่างประเทศง่ายขึ้นมันเลยเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความแบบขัดแย้งกันอยู่บ้างอย่างที่คนจีนมาบ้านเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบวัฒนธรรมแบบนี้มารยาทแบบนี้คนไทยไปประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบางทีก็ไม่ชอบว่าทำแล้วมันเลยเกิดการชนกันเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่ามันจะทำให้คนเปิดใจกว้างมากขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยการเดินทางถ้าถามว่าคุณจะได้อะไรกลับมาไหมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณไปเห็นไปเจอหรือไปสัมผัสอะไรอย่างเดียวแต่คุณต้องคิดกับอะไรกับมันด้วยสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับผมก็คือคนควรจะเปิดกว้างต่อโลกมากขึ้นเปิดกว้างต่อความหลากหลายแล้วก็เห็นเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้นเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พบปะพูดคุยกับคนที่เราไม่ได้มีโอกาสบ่อยนักอย่างเช่นเราไปญี่ปุ่นเราก็จะได้คนเจอคนญี่ปุ่นมากขึ้นเจอคนท้องถิ่นนะครับไปประเทศจีนไปประเทศอังกฤษไปประเทศต่างๆอะไรก็แต่เนี่ยมันน่าเสียดายถ้าคุณไปเที่ยวเห็นคนมากมายเห็นคนเชื้อชาติหลากหลายศาสนาไม่เหมือนกันไปประเทศที่เป็นอิสลามอย่างเงี้ยไปประเทศที่เป็นคริสไปประเทศที่ไม่มีศาสนาไปประเทศที่ระบบการเมืองไม่เหมือนเราไปประเทศที่ภูมิอากาศแตกต่างจากเราชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันกินอาหารไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ดีเทลเล็กน้อยกลิ่นตัวมีกลิ่นแบบนี้อะไรเงี้ยมันควรจะทำให้เราได้อ่อนน้อมต่อโลกเนี้ยมากขึ้นอ่อนน้อมต่อความหลากหลายเปิด
จมากขึ้นมันน่าเสียดายถ้าเรากลับมาแล้วยังใจแคบเหมือนเดิมมองแต่ว่าประเทศไทยดีที่สุดประเทศไทยไม่เหมือนใครในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันน่าเสียดายสำหรับผมนะครับทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราอย่าเพิ่งทะนงตนว่าโลกของเราได้ถูกเปิดแล้วจิตวิญญาณของเราได้รับการยกระดับแล้วหรือมีการเดินทางภายในแล้วหรือเราได้มีความเข้าอกเข้าใจคนท้องถิ่นมากเหลือเกินหลังจากที่เราไปเที่ยวมาแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดการท่องเที่ยวเดินทางมันก็อาจจะเป็นแค่การไปมีประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราเองอ่ะมันไม่ได้เป็นประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมันเป็นประสบการณ์ที่เราพาไปจากบ้านนั่นแหละคือมันเป็นการเปิดตามอคติของคุณก่อนที่คุณจะเดินทางอะค่ะแล้วสมมุติว่าคุณไปเชียงใหม่แล้วคุณก็เจอคนเชียงใหม่ด่าหรือไปเจอรถแดงแบบโกงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบว่าตายแล้วไม่เห็นมันจะเป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคติที่เราไปกับตัวเราเองก่อนที่เราจะไปเที่ยวอ่ะมันเป็นคติแบบไหนว่าคุณไปเจอวัฒนธรรมนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วคุณก็กลับมาเล่าว่าญี่ปุ่นดีจังเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเวลาคนมาเปรียบเทียบประเทศไทยว่าดีเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเจออะไรอย่างนี้แล้วเรา คิดอย่างไรกับมันเนี่ยถึงเรียกว่าประสบการณ์และสำคัญที่สุดอย่างที่พี่แขกพูดคือเวลาเราเดินทางแล้วอ่ะเวลาผมไปจีนเงี้ยผมไปไต้หวันผมก็รู้สึกว่าคนจีนก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเป็นอย่างนี้จริงๆมันแล้วถ้าไปศึกษาจริงๆก็มีเหตุผลที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีใหม่เพิ่งเปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่เป็นชนชั้นแรงงานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาผมเห็นคนจีนมาประเทศไทยผมเฉยๆมากเลยนี่คือสำหรับตัวเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆการเดินทางดีที่สุดน่าเสียดายมากถ้าเราเดินทางแล้วเราใจแคบลงหูตาเราเปิดกว้างแล้วใจเราควรจะเปิดกว้างด้วยเราควรจะเข้าใจความหลากหลายแล้วก็ความแตกต่างเฮ้ยแต่การเข้าใจความหลากหลายคุณเคนมันก็ต้องมีข้อจำกัดนะ เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเมื่อฉันเข้าใจคุณแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้อะครับอันนี้เห็นด้วยครับมันต้องมีลิมิตของมันเหมือนกันแต่ว่าแขกสนใจไอ้การเที่ยวแบบใหม่ที่คุณเคนพูดก็คือพอเราไม่ได้ถือ Lonely Planet แล้วเราเริ่ม explore หรือเริ่มสำรวจการท่องเที่ยวใหม่คนก็จะไม่ได้ไปที่ท่องเที่ยวที่มีชื่ออีกต่อไปแล้วอะค่ะอย่างคุณเคนก็อาจจะไปหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ที่ไต้หวันซึ่งมันอาจจะไม่ปรากฏในหนังสือเดินทางใดๆเลยแต่เป็นเพราะว่าคุณเคนอาจจะไปเจอเจ้าของบ้านที่คุณเคนไปพักแล้วเขาก็พาคุณเคนไปร้านกาแฟที่ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวคนไหนไปแต่บังเอิญว่าเป็นร้านแถวบ้านใครรู้สึกว่าการเดินทางแบบนี้มันกำลังกลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นคุณเคนแบบนี้แล้วสำหรับแขกนะเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบไหน peer to peer เหรอคะใช่ครับอย่างที่เรียก peer to peer สำหรับแขกอะแขกรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้การท่องเที่ยวแบบนี้แหละที่มันมีเสน่ห์มากแล้วมันน่าจะได้รับการพูดถึงหรือมันน่าจะเป็นเทรนด์ที่น่าสนับสนุนน่ะแล้วมันกระจายรายได้ไปถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเพราะว่าการท่องเที่ยวที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คุณเคนอย่างเราบอกว่าคนมาท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ถามว่าเม็ดเงินมันไปอยู่ที่ไหนเม็ดเงินมันไปอยู่ที่ธุรกิจใหญ่ๆหมดเลยเม็ดเงินไปอยู่ที่ธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมซึ่งก็เป็นเชนอีกแล้วเชนนั้นก็เป็นเชนซึ่งเจ้าของอาจจะไม่ใช่คนไทยอีกกินข้าวในโรงแรมกินอะไรคุณก็กินไวน์กินอาหารผลไม้เนื้อสัตว์ที่นำเข้ามาหมดเลยแล้วถึงที่สุดอะเงินอะมันตกอยู่ในท้องถิ่นน้อยมากแต่ไอ้กระแสการท่องเที่ยวแบบ peer to peer เนี่ยใครรู้สึกว่าอันนี้พูดในแง่เม็ดเงินเศรษฐกิจเลยนะคะเม็ดเงินเนี่ยลงไปกับท้องถิ่นจริงๆแล้วมันไปส่งเสริมธุรกิจพวก SME มันไปส่งเสริมธุรกิจของพวกแบบแขกอาจจะกลับบ้านอีกหน่อยนะในอนาคตกลับไปอยู่สันคยอมแล้วอาจจะเปิดร้านอาหารตัวเองเล็กๆซึ่งมันอาจจะไม่มีลูกค้าถ้าคนเที่ยวแบบเดิมเพราะว่ามันไกลลี้ลับมากและแถวนั้นไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรน่าดูชมในสายตานักท่องเที่ยวแต่อาจจะมีใครสักคนรู้สึกว่าอยากมาเดินเล่นในหมู่บ้านเนี้ย
อยากมาดูคนไม่ได้ดูคนนะแต่ว่าอยากมากินมาสัมผัสร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนั้นที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นด้วยนะครับในแง่เศรษฐกิจแล้วก็สำหรับผมว่าคนรุ่นใหม่ต่างตัวผมเองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นผมรู้สึกว่าเท่ด้วยซ้ำที่เราไปเจออะไรที่คนอาจจะไม่ค่อยเจอโอเคมันอาจจะตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนเคยเห็นแหละแต่อย่างน้อยมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นแบบใครๆก็ต้องไปอ่ะเดี๋ยวนี้คนจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆกันชอบอะไรที่มันแตกต่างแต่สุดท้ายมันก็จะซ้ำมันซ้ำอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องแบบว่าพอสมมติว่าคนมาไอ้หมู่บ้านเนี้ยที่ไม่มีใครเคยไปหรือไปเจอร้านกาแฟเจอบ้านต้นไม้สักพักถ่ายรูปมาลงไอจีมันก็จะไอ้สถานที่ไม่เคยเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องเป็นอีกอ่ะไอ้ความคิดแบบที่เราจะเป็นโคลัมบัสไปเจอสิ่งแปลกใหม่มันไม่มีอยู่แล้วฮะอย่างน้อยแต่อย่างน้อยมันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นที่ใหญ่ๆหรือที่ที่คนอื่นเคยไปเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่อ่ะชอบแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการพี่แขกที่มีคิดแบบผู้รายย่อยต่างๆเนี่ยถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเป็นใช้โซเชียลมีเดียเป็นคุณก็สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของตัวเองก็ได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในไกด์บุ๊กเล่มไหนเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้คนชอบเที่ยวนอกแผนที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างผมล่าสุดที่ไปไต้หวันผมก็ไปร้านอาหารร้านนึงคุยกับเจ้าของร้านอาหารแล้วเขาแนะนำร้านนี้ผมก็ไปอีกร้านหนึ่งแทนมันกลายเป็นวิธีการเที่ยวมันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ใช่แค่เที่ยวตามหนังสือแต่ผมเที่ยวตามปากคำบอกเล่าออกมาแต่การที่จะเที่ยวแบบนี้ได้คุณเคนมัน1คุณต้องมีความรู้ภาษาอื่นครับคุณต้องมีเทคโนโลยีอยู่ในมือย่างน้อยคุณต้องใช้คุณต้องมีสมาร์ทโฟนครับคุณต้องมีประสบการณ์ของโลกสมัยใหม่พอสมควรเห็นด้วยใช่แต่ก็ใครกำลังคิดว่าแล้วในเมืองไทยอ่ะจะมีสักกี่คน ที่สามารถไปเที่ยวแบบนี้ได้หรือเราจะสามารถปลูกฝัง cultivate วัฒนธรรมแบบนี้ได้ปัจจัยภายในประเทศมันจะต้องยกระดับอะไรขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดแบบนี้ค่ะคุณเคนมันก็จะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งว่านี่มันกำลังเป็นไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนิดเดียวในสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจคือไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยถ้าในต่างประเทศที่โอเคพัฒนาแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากแต่ในเมืองไทยผมก็ยอมรับว่ายังไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆถ้าในกลุ่มเพื่อนผมหรือคนที่ใกล้ๆกันเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะเที่ยวแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอฟังคำพี่แขกผมรู้สึกว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะเป็นความท้าทายของทั้งตัวเอกชนเองด้วยที่ต้องปรับตัวกับการท่องเที่ยวแบบเนี้ยหรือทางรัฐบาลเองที่ว่าจะส่งเสริมหรือทำยังไงก็ตามให้คนมีอย่างที่เมื่อกี้บอกคือความเป็นโลกสมัยใหม่เที่ยวแบบโลกสมัยใหม่แล้วไข่กำลังคิดว่าสมมุติว่าชาวบ้านน่ะลูกหลานชาวบ้านน่ะอย่าว่าแต่จะไปเที่ยวแบบนี้เลยนะคุณเคนแค่จะได้เที่ยวต่างประเทศแบบทัวร์ทั่วไปก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปเลยอ่ะซึ่งโหมันเหมือนกับเรากำลังพูดเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนโลกที่หนึ่ง ในประเทศที่มีคนจำนวนมากซึ่งพอพูดอย่างนี้เหมือนเรื่องปกติแต่ผม พอฟังพี่แขกไปเรื่อยๆผมยิ่งรู้สึกชวนคุณผู้ชมคิดต่อนะว่าถ้าต่อไปเนี่ยความระยะห่างมันห่างขึ้นไปเรื่อยๆการไลฟ์สไตล์การเที่ยวแบบนี้ถูกไหมแล้วเราจะตามโลกไม่ทันเลยไม่แล้วมันจะทำให้แกปคุณเคนมันก็จะมีคนเจน Y ที่เป็นชนชั้นกลางระดับบนนิดนึงหรือแม้กระทั่งลูกเศรษฐีไฮโซที่แบบว่าโอ๊ยแม้ว่าบ้านฉันจะรวยมากแต่ว่าฉันจะเที่ยวแบบติดดินแบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าสมสมใส่รองเท้าผ้าใบแบกเป้ใบหนึ่งแล้วก็ใช้ Google Map ไปนอนตามบ้านคนนั้นคนนี้ทั่วโลกแล้วก็เห็นไหมคะชีวิตดิฉันร่ำรวยวัฒนธรรมมากเลยแล้วหนังสือนิตยสารก็ไปสัมภาษณ์ดูซิลูกเศรษฐีไฮโซแต่ว่าไม่ได้เที่ยวแบบไฮโซช่างเป็นมนุษย์ที่อยากเรียนรู้โลกอะไรแบบนี้สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็กลายเป็นไอดอลของสังคมขึ้นมาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทำไปบนโอกาสของชีวิตที่เหนือกว่าคนอื่นๆในสังคมคุณเคนแล้วถ้าช่องว่างในสังคมของเราอ่ะยังห่างไกลไปเรื่อยๆอ่ะโอกาสของคนที่จะได้เรียนรู้หรือยึดครองเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์แล้วเป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมแบบนี้อะค่ะมันก็จะยิ่งตกอยู่ในมือของกลุ่มคนที่เล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้คนอีกจำนวนมากถูกทิ้งไปเลยอะคุณเคนแล้วคือคนพวกนี้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในชีวิตก็ต่ำอยู่แล้วยังไม่มีโอกาสจะเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรมแบบที่คนพวกนี้มีอีกมันจะกลายเป็นวัฏจักรวนเวียนกงกรรมกงเกวียนแห่งความไม่เท่าเทียมไปไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่ได้บอกว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ดีนะคุณเคนมันดีมากแต่แค่คิดไปอีกสเต็ปนึงว่าเอ้าแล้วทำยังไงจะให้
ชอบหรือไม่ชอบเรื่องรสนิยมอยากเที่ยวแบบไหนเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ทำยังไงจะให้คนได้เข้าถึงโอกาสของการเดินทางแบบที่เราเป็นโลกสมัยใหม่แบบนี้แล้วหนักไปกว่านั้นแบบที่คุณเคนพูดก็คือเห็นโลกกว้างแต่ใจกลับมาบ้านเมืองตัวเองใจก็แคบเหมือนเดิม เห็นโลกกว้างเห็นประชาธิปไตยเห็นสิทธิเสรีภาพเห็นซิวิไลเซชันมาทั่วโลกกลับมาเมืองไทยก็ยังมีความสุขกับการเมืองแบบที่เป็นอยู่ในเมืองไทยแล้วมันเรียกตัวเองว่านี่ไงดิฉันคือคนที่แบบว่าเปิดรับทุกอารยธรรมไปสัมผัสมาแล้วทั้งแอฟริกาทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันตลกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะการเดินทางต้องนอกจากจะต้องเปิดหูเปิดตาแล้วmindset แล้วก็จิตใจของคนเรามันควรจะเปิดกว้างด้วยต่อโลกสมัยใหม่หรือว่าไปเที่ยวทัวร์เกาหลีเหนือผ่านโปรพาแกนดาของรัฐบาลแล้วมาบอกว่าโอ้โหบ้านเมืองเขาก็ดีเนาะ คนก็มีสมาร์ทโฟนใช้งูหนาว่าจิตใจทำด้วยอะไรคะ วันนี้ค่ะ การคิดเล่นเห็นต่างต้องขอบคุณเสื้อผ้าวันนี้ชุดสวยมากนะคะคุณผู้ชมจาก Just Paul ค่ะแล้วก็รายการคิดเล่นเห็นต่างวันนี้เราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชื่อไหมว่าเราเคยมีกระทรวงเพื่อการทัศนาจรน่ะในสมัยจอมพลป.ค่ะคือแทบจะออกเป็นกฎหมายเลยว่าบังคับให้คนไทยทุกคนต้องไปเที่ยวเพราะว่าจอมพลป.ไปเอาแบบอย่างของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวควรเป็นสวัสดิการของประชาชนอันนี้คือล้ำมากคือมองเห็นว่าการเปิดโลกทัศน์เป็นการเพิ่มต้นทุนทางวัฒนธรรมให้กับประชาชนแล้วรัฐเนี่ยควรจะมอบสวัสดิการนี้ให้ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเอาคนจากต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพเอาคนกรุงเทพไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าคนจะได้เรียนรู้กันแล้วจะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์มองเห็นลู่ทางในการทำมาหากินมากขึ้นเดือดน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีแล้วถ้ามีคงจะดีนะคะค่ะ